ินจงกรมการเดินจงกรมคือการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวแต่เราเจริญสติเฉพาะในอิริยาบถนั่งอย่างเดียวก็มักจะมีช่องว่างระหว่างการปฏิบัติธรรมในรูปแบบในชีวิตและชีวิตประจำวันในการเดินจงกรมก็เป็นอิริยาบถที่ผู้ที่ชำนาญแล้วจะได้ใช้เป็นมันก็เป็นสะพานเครื่องเชื่อมโยงระหว่างการเจริญสติในรูปแบบกับชีวิตประจำวันเราเดินแล้วก็เดินในจังหวะที่ของการจะปกติเหมือนเดินทั่วไปเราก็ลืมตาแต่ว่าไม่มองซ้ายมองขวาก็มีความสำรวมมองข้างหน้ามองที่พื้นข้างหน้าเราสักเมตรสองเมตร ก็สำรวมแขนสำรวมมือจับมือข้างหน้าดีในการเดินจงกรมคนเดียวเราก็กำหนดเส้นทางก็แล้วแต่ในระหว่าง20ถึง39แล้วแต่ขาเรายาวหรือสั้นแล้วแต่เดินเร็วหรือช้าหาความพอดีความพอดีจะรู้ได้ว่าถ้าทางเดินสั้นเกินไปงั้นที่ต้องกลับไปกลับมามันจะรำคาญแต่ถ้ายาวเกินไปจะเผลอง่ายเกินไปดังความ ต้องการให้พอดีก็คือกลับไปกลับมาพอสมควรกับการเจริญสติไม่รำคาญแต่ไม่ยาวเสียจนเผลอง่ายเกินไปถ้าเดินกลับไปกลับมาจะมีจุดสังเกตต้นทางกลางทางปลายทาง3จุดนั้นถ้าเราคอยดูจิตใจต้นทางกลางทางปลายทางว่าเผลอไหมถ้าเผลอก็เผลอไม่นานไม่กี่วินาที อันนี้ก็เป็นคำแนะนำสำหรับการเดินจงกรมคนเดียวแต่เช้านี้เราจะเดินเป็นกลุ่มเดินเป็นหมู่นั้นก็เดินเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้วเราก็ต้องมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะมีความหมายอย่างหนึ่งหมายถึงความรับรู้ต่อบริบทต่อสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเหมาะอะไรสมควรแก่การอยู่กับคนอื่นเป็นเรื่องความเกรงใจด้วยความระมัดระวังด้วยนั้นเราก็เดินในจังหวะที่พอดีกับคนอื่น นอกจากการเจริญสติแล้วต้องคอยดูต้องระวังด้วยเรียกว่าสำรวมระวังสำรวมโดยสติแต่ระวังโดยสัมปชัญญะในการเดินในเมื่อเราไม่มีจุดสังเกตตอนทางกลางทางปลายทางเราก็สามารถใช้ต้นไม้หรือสิ่งที่อยู่ข้างทางเป็นจุดสังเกตจุดที่จะได้หยุดเช็คตัวเองว่ายังอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราหรือไม่เป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งสติใหม่ในกรณีที่เราลืมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ ในการเดินจงกรมหลักการใหญ่ๆก็เหมือนกับการนั่งสมาธิสำคัญที่เบื้องต้นเราก็สร้างความรู้สึกพอใจกับการกระทำมีความสนใจความเอาใจใส่ความกระตือรือร้นเข้าใจเป้าหมายเข้าใจจุดประสงค์เข้าใจวิธีการมีความมุ่งมั่นในการกระทำ ฉะนั้นเราก็เตือนตัวเองว่าเดินนี่ไม่ใช่เดินคิดไม่ใช่
เอาเรื่องนั้นมาคิดเรื่องนี้มาคิดถึงแม้ว่าบางทีโดยธรรมชาติโดยความเคยชินสมองจะเริ่มคิดที่เคยชอบคิดแล้วก็รู้ตัวแล้วก็ปล่อยวางด้วยความเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการก็ไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปก้าวร้าวกับมันเพียงแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการตอนนี้ปากความคิดบางอย่างอาจจะเป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ไม่ใช่เวลาเอาไว้ก่อนช่วงนี้เป็นเวลาที่เราจะสร้างความรู้สึกตื่นรู้อย่างผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันในอิริยาบถเคลื่อนไหวในการเจริญสติในอิริยาบถเดินนั้นน้อยคนที่ประสบความสำเร็จกับการดูลมหายใจไม่ใช่ว่าห้ามทีเดียวแต่จังหวะของลมหายใจจังหวะการเดินจะไม่ค่อยสอดคล้องกันฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ตั้งสติอยู่ที่ความรู้สึกในฝ่าเท้า ในฝ่าเท้าเป็นหลักแต่ก่อนที่จะกำหนดที่ฝ่าเท้าก็ทำความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าในระหว่างการเดินเหมือนที่แนะนำว่านั่งเบื้องต้นให้ดูความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะไปถึงฝ่าเท้าเดินจงกรมก็เหมือนกันเพื่อเราจะรู้สึกในกายทุกส่วนก่อนที่จะกำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นที่ฝ่าเท้าสติอยู่ที่ฝ่าเท้าแล้วพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นได้แล้วก็ให้ดูว่าจะจิตใจจะยอมจะยินดีอยู่กับความรู้สึกที่ตรงนั้นอย่างเดียวแล้วเราควรจะเพิ่มคำบริกรรมด้วยเช่นพุทโธพุทโธในแล้วดูความต้องการของจิตใจของเราในเวลานั้นความนิ่งความไม่นิ่งความดื้อความยอมของจิตใจในเวลานั้นที่นอกจากการดูความรู้สึกในฝ่าเท้าก็อีกทางเลือกหนึ่งก็ดูความรู้สึกในโครงกระดูกในขณะที่เดินเดินแรกๆที่เราสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ศีรษะล้อมไปถึงเท้าก็จะเริ่มสังเกตความรู้สึกในโครงกระดูกของเราในศีรษะในกระดูกสันหลังในตะโพกในขาในแขนในระหว่างการเดินดังนั้นเราเอาความรู้สึกในโครงกระดูกเป็นที่กำหนดของจิตใจในระหว่างการเดินในการ การเจริญสติกับความรู้สึกในโครงกระดูกก็จะมีผลทั้งด้านปัญญาด้วยเพราะเราเริ่มจะได้เห็นร่างกายเราอีกมิติหนึ่งซึ่งปกติเราไม่ค่อยจะคิดหรือไม่ค่อยอยากจะคิด ซึ่งเมื่อจิตใจสงบแล้วอาจจะเกิดนิมิตอาจจะเกิดฐานของการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ได้